นเห็นอีเกิ่งบ่คะอีเกิ่งเครื่องเสี่ยวตอนนี้เวลา 5:00 น.แล้วค่ะทุกคนอากาศนะบ่หนาวปานใดนะคะข่อยก็เลยบ่ใส่เสื้อกันหนาวแต่ว่าก็เย็นอยู่นะคะมื้อนี้พ่อใหญ่ฝรั่งแล้วน่ะก็ปล่อยไก่ออกมาตั้งแต่มื้อเว้นนี่ล่ะค่ะเดี๋ยวไผพาทุกคนมาเบิ่งเบียร์บักพริกกับเบียร์มะเขือเทศข่อยนะคะเบียร์บักพริกเกิดแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าเบียร์มะเขือเทศน่ะสูงยาวแล้วนะคะอันนี้คือเบียร์มะเขือเทศนะคะก็จะยาวแล้วรู้สึกว่าจะทีเกินไปนี่ค่ะทุกคนบักพริกเผ็ดได้ค่ะนี่เพิ่งเกิดแต่ว่าอันนี้นะกับพี่คือกันนะคะกำลังเกิดน้อยๆนึงค่ะเพิ่งจะนั่นได้ประมือใดนอประมาณ 3-4 มือล่ะอันนี้กับพี่ขี้หนูนะคะเกิดแน่แล้วค่ะทุกคนนี่มื้อนี้พ่อใหญ่ฝรั่งว่าจะกินทาโก้อีกว่าสั้นค่ะเพราะว่าถ้าโกเหลือจากเมื่อวานนี้นะคะทุกคนแต่ว่าข่อยน่ะก็จะเฮ็ดอาหารผัดเนื้อนะคะที่ข่อยเฮ็ดทาโก้บ่เบิดนะคะข่อยจะก็จะผัดใส่ใส่เห็ดแล้วก็ปาปริก้านี่ล่ะค่ะทุกคนปาปริก้าผัดไปกินที่ทำงานนะคะเพราะว่าข่อยบ่ได้ฮอขอไปที่ทำงานหลายมื้อแล้วนะคะข่อยก็จะไปกินแต่แซนด์วิชนะคะแล้วที่นี่เวลาที่ข่อยกินแซนด์วิชนั้นก็จะกินขนมปังนะคะแล้วก็จะเฮ็ดให้ขี้โผออกข่อยเลยคิดว่าจะฮอขอไปกินดีกว่าค่ะนี่ก็คือเนื้อบดที่เหลือจากที่ข่อยทำทาโก้นะคะข่อยก็จะเอามาผัดใส่ผักนี่แหละค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนมาเบิ่งว่าผัดเนื้อบดน่ะจะแซ่บหรือเปล่าใส่พริกใส่กระเทียมแล้วก็ขิงเลยนะคะผัดจนหอมนะคะทุกคนใส่ซีอิ๊วขาวเลยนะคะเนื้อจะได้แตกนะคะแล้วก็ทอดหอยลงไปเลยนะคะที่ใส่ซีอิ๊วขาวกับซอสหอยลงไปก่อนก็เพราะว่าจะเฮ็ดให้น้ำมันบ่แตกนะคะแต่ถ้าเฮายังผัดอยู่บ่ใส่เครื่องปรุงก็ใส่อันนี้น้ำมันก็จะแตกนะคะทุกคนทีนี้เขาก็ผัดจนเนื้อสุกนะคะ
โอ้ยหอมมากเลยนี่นะคะที่นี่เขาก็เอาผักลงเลยนะคะไม่ต้องรีรอค่ะเบิ่งด้วยค่ะทุกคนอันนี้หอมหัวใหญ่เอาลงไปเลยแล้วที่นี่ก็ขูดยางลงไปเลยนะคะโอ้ยมื้อนี้เห็ดเยอะมากเลยตอนนี้เขาก็เติมน้ำได้เลยนะคะทุกคนพอเติมน้ำแล้วเขาก็เอาใส่รสดีเลยค่ะรสดีปรุงรสด้วยรสดีน้ำตาลผัดจนว่าจนสุกนะคะนี่แหละชิมเบิ่งก่อนนะคะเราจะแซ่บบ่แซ่บย้ำใดย้ำบ่แซ่บแต่ว่าแซ่บเอ้ยเดี๋ยวทัวกวาดหลุดเลยอะใส่พริกไทยดำน้ำนะคะทุกคนพริกไทยดำแซ่บแล้วนัวแล้วนะคะแล้วก็จะปิดเตาแล้วอันนี้ก็คือใบผักอีตูไทยฝรั่งนะคะมันแห่งกินบอกคือบ้านเฮาค่ะทุกคนแต่ว่าก็ใส่หอมอยู่หอมคือเก่าเนี่ยค่ะทุกคนอร่อยมากๆเลยแซ่บๆค่ะแซ่บคักแซ่บแน่เมื่อใดก็ได้เพิ่งชิมอีกยันพญายบ่กินน่ะทาโกอยู่ยันแล้วกินอันนี้แทนอยู่นะดูค่ะทุกคนผัดเนื้อบดใส่เห็ดใส่ผักรวมมิตรนะคะน่าทานไหมคะทุกคนอันนี้ค่ะของเขากับใบพอไปที่ทำงานนะคะติดไปก่อนค่ะตอนนี้ข่อยกับพ่อใหญ่กระสิมากินทาโก้คือเก่านะคะเพราะว่ากินเหลือจากเมื่อวานนี้นะคะเหลือปลายนะคะทุกคนเจ้าจะกล้าแบบสิสิใช่พูดที่เด็ดนี่แหละค่ะขั้นที่เอาทีมเอาให้ใกล้ก็เสียดายนะคะทุกคนก็เลยที่กินให้เบิดก่อนอาหารที่ข่อยเฮ็ดมื้อนี้ก็จะฮอดไปกินที่ทำงานมื้ออื่นแหละค่ะ
กะทิแบ่งไว้ให้พ่อใหญ่น้ำนะคะเพราะว่าเห็ดหลายเต็มกระทะเลยนะคะคอยสิบ่ได้ทายตอนกินทาโกนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี่กระทายตอนกินแล้วนะคะเอาไปคุยกันตอนกินทาโกเสร็จแล้วนะคะทุกคนขึ้นไปข้างบนค่ะวันนี้เขาก็มาคุยกันทักทายกันคือเก่านะคะก่อนอื่นขอต้องขอกราบขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่เขามารับชมคลิปในช่องของมาดามบ้านนอกแล้วก็เขียนคอมเมนต์ส่งกำลังใจส่งพลังบวกมาให้มาดามบันดอกสู่ชีวิตในต่างแดนนะคะทุกคนเป็นยังไงคะสบายดีกันหรือเปล่าอยู่นี่เมื่อนี้นะอากาศอยู่ที่6องศานะคะอากาศก็อุ่นขึ้นนะคะบ่หนาวคักคือเมื่อวานนี่นะคะเมื่อวานลบ3องศาค่ะทุกคนถนนก็ลื่นเป็นน้ำแข็งนะคะเมื่อนี้นะน้ำแข็งก็ละลายแล้วค่ะทุกคนห้องข่อยก็จะยังหกไปด้วยเสื้อผ้านะคะเสื้อผ้ากับว่าเยอะหรอกค่ะอันนี้นะกระเป๋าใบนี้นะข่อยก็ซื้อเมื่อ2นะคะทุกคนซื้อ2020คนนะคะที่ตลาดนัดเมื่อ2ตั้งแต่ข่อยมาตอนที่แรกพุ่นล่ะค่ะก็ดีๆอยู่นะคะทุกคนเบิ่งดูดีๆอยู่นี่ล่ะค่ะข่อยก็จะพายอันนี้ล่ะค่ะกลับบ้านที่ข่อยบอกทุกคนไว้ก็เพราะว่าข่อยย้ำทุกคนว่าข่อยนะลุยโถยข่อยก็เลยบอกว่านเป็นของมื้อ2นะคะแล้วก็อันนี้ก็ของมื้อ2เท่ากันนะคะแต่ว่าอันนี้นะจะแพงกว่ากระเป๋านี่อันนี้50คนนะคะข่อยก็บ่รู้อันนี้น้อยๆนึงคือแพงกว่าใบใหญ่ข่อยคิดว่ามันจะแบบว่าบ่ใครมีนะคะหลานสาวพ่อใหญ่ว่าราคาแท้ๆนะ150พุ่นได้นะนะว่าซั่น50คนน่ะก็ซื้อโลดว่าซั่นค่ะทุกคนนี่ล่ะค่ะข้างในก็จะมีอันนี้ข่อยก็จะใส่โทรศัพท์หอยไปนะคะที่เอามาอ้างทุกคนกับเพราะว่าบ่อยากให้ทุกคนด่ามาว่าข่อยนะมีแต่กระเป๋าบ่สวยมีแต่กระเป๋าบ่แบรนด์เนมนะคะเพราะว่าข่อยใส่ของมื้อ2นะคะของมื้อ1บ่มีเลยค่ะกระเป๋าแต่ก็มีกระเป๋าลากันล่ะค่ะซื้อเอาเองซื้อใหม่ๆตั้งแต่7ปีที่แล้วนะคะนอกนั้นก็มีแต่ของมื้อ2ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็ดีๆอยู่ด้วยค่ะทุกคน20คนว่าสอดูโอเค I stand there ล่ะไปใหญ่แล้วว่าเธอบอกเสียงดังเธอก็ปิดประตูแน่ว่าสั่นสมซื้อมาดามบ้านนอกบ่คะค่ะวันนี้ข่อยจะมาอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าที่เฒ่าแก่
จะขายนะคะที่ข่อยบอกให้ทุกคนฟังคลิปก่อนๆ นะว่ามีคนมาเบิ่งซีร้ายนะคะแต่ตอนนี้นะเขามาเป็นย่างหน่อย15ร้ายแล้วนะคะเขาแก้บอกข่อยฟังมือนี่นะคะทุกคนแล้วนะแล้วนะบ่แม่นคนตัดสินใจว่าจะขายให้ไผนะคะคนที่จะตัดสินใจนะก็คือลานอีกาสาขาใหญ่นะคะเพราะว่าร้านนี้นะเป็นเฟรนไชส์นะคะผู้ที่จะตัดสินใจว่าผู้ใดควรจะได้ดูแลอีการ้านนี้นะก็จะเป็นหน้าที่ของศูนย์ใหญ่เขาก็จะพิจารณานะคะตอนนี้นะเฒ่าแก่บอกว่า15ร้านแล้วนะคะที่มีความสนใจแล้วก็แจ้งไปทางอีการ้านใหญ่นะคะแต่คนที่มาเบิ่งที่ข่อยเห็นนะมีอยู่4ร้านนะคะคนอื่นเขาอาจจะปลอมตัวมาเขาอาจจะมาเบิ่งแล้วนะคะทุกคนแล้วเขาก็คงจะรู้ร้านรับร้านจ่ายนะคะว่ามีกําไรมากเลยเฮ็ดให้มีคนต้องการที่จะซื้อร้านนะคะในราคาแล้วข่อยก็เลยร้องถามเฒ่าแก่นะคะว่าเฒ่าแก่ขายเท่าใดเฒ่าแก่ว่าขาย12ล้านว่าซั่นค่ะทุกคนถ้าอยากรู้ว่าเป็นเงินไทยเท่าใดก็เอา12ล้านคูณด้วย 3.3 นะคะจะรู้ว่านั่นคือจำนวนเงินที่เป็นราคาไทยค่ะทุกคน ค่ะเฒ่าแก่ก็เราเฮงานอยู่นี่นะตั้งแต่เราท่านได้เป็นเจ้าของร้านนะคะเฮงานได้ประมาณ10ปีแล้วก็เลยสื่อต่อเฒ่าแก่คนเก่านะคะแล้วก็บอกให้คอยฟังว่าแล้วนะบริหารร้านนี่มา40กว่าปีแล้วค่ะก็ถึงเวลาที่เราจะพักผ่อนแล้วว่าเราร่างกายเราบ่ไหวนะคะแล้วปีที่แล้วเราก็ผ่าตัดเส้นประสาทแล้วก็กระดูกทับเส้นแล้วก็เส้นขาเรายืดนะคะทุกคนนั่นล่ะเราก็เลยคิดว่าเราอยากพักผ่อนแล้วก็พาเมียไปหาท่องเที่ยวตอนเกษียณอายุนะคะแล้วเพิ่นก็เงินหลายแล้วนะคะทุกคนขายตั้ง12ล้านแล้วอีกเงินบำนาญเงินเก็บเงินฝากเพิ่นเยอะแยะเลยล่ะค่ะเพิ่นก็โอ้ยเป็นเศรษฐีนะคะแล้วก็เป็นคนที่บ่ใครแต่งตัวนะคะทุกคนเป็นคนธรรมดาบ่หรูหราบ่ฟู่ฟ้านะคะลูกเมียเพิ่นก็บ่มีของแบรนด์เน้นใส่ได้ค่ะทุกคนก็ธรรมดาธรรมดาคนประเทศสวีเดนนะส่วนมากที่ข่อยเห็นนะก็จะบ่ใครซื้อของแบรนด์เนมใส่หรอกค่ะจังเพื่อนที่ทำงานข่อยคือกันนะคะขณะเขาเป็นวัยรุ่นเขาทำงานกับบ่แม่นวัยรุ่นนะคะก็มีครอบครัวนั่นล่ะแต่ว่าเขาก็บ่นิยมใส่ของแบรนด์เนมนะคะแต่ว่าโทรศัพท์นะเขาก็จะใส่ iPhone อยู่นะคะแต่เรื่องการเรื่องอื่นนะเป็นเสื้อผ้าหน้าแพ้อย่างซี่เขาก็ธรรมดานะคะทุกคนบ่มีผู้ใดที่จะแต่งตัวเลิศหรูเพอร์เฟคปานใดนะคะตามที่ข่อยเห็นนะคะคนสวีเดนก็จะเป็นแบบเรียบง่ายง่ายๆนะคะเพราะว่าอยู่นี่ก็เป็นบ้านนอกนะคะว่ามันอยู่ในเมืองแต่เขาก็เป็นคนผิวพรรณดีนะคะผิวขาวเขาใส่อย่างก็ดูดีสินะคะทุกคนเป็นคนผิวเขาเนียนนะคะเพราะเขายังบ้านได้เฒ่าเพื่อนที่ได้ทำงานนะคะเวลาที่เขาใส่หยังของสิเขาก็สวยดูดีไปหมดเลยล่ะค่ะค่ะวันนี้ข่อยก็จะมาอัปเดตการเดินทางกับเมืองไทยนะคะตอนนี้ก็เหลือเวลาอยู่2อาทิตย์เต็มๆนะคะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าไม่ได้เดินทางนะเป็นเวลา5ปีแล้วนะคะทุกคนแล้วอีกเรื่องนึงก็คือไฟจองที่ข่อยจองไว้นะก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะไฟจากมือกลับนะคะทุกคนเขาก็ส่งอีเมลมาหานะคะแล้วก็พร้อมตารางไฟบินนะคะตอนที่จะกลับจากกรุงเทพมามือกลับนะคะจากกรุงเทพมาสวีเดนตอนแรกเป็นเวลาตีหนึ่งนะคะออกจากกรุงเทพนะคะแล้วที่นี่เขาก็จะเปลี่ยนว่าเป็นตีห้านะคะทุกคนนั่นก็แสดงว่าข่อยน่ะจะต้องได้นอนอยู่สนามบินทั้งคืนเลยนะคะเพราะว่าข่อยก็จะ
เดินทางจากขอนแก่นนะเวลา2ทุ่มนะคะไปถึงกรุงเทพไปถึงสุวรรณภูมิก็3ทุ่ม3ทุ่มค่อยก็จะนอนอยู่สนามบินจนถึงตี5นะคะทุกคนแล้วที่ตื่นเต้นไปอีกเรื่องที่ว่าพ่อมาฮอดสวีเดนแล้วนะคะไฟบินจากสตอกโฮล์มมาจังหวัดที่ข่อยอยู่น่ะมันจอดนะคะทุกคนแต่ก่อนน่ะก็จะมาถึงพี่น่ะในเวลาที่ต้องมีเวลาตั้ง5ชั่วโมง6ชั่วโมงนะคะบัดนี้น่ะมีเวลาเหลือแค่ชั่วโมงครึ่งนะคะทุกคนข่อยก็เลยยานที่จะแบบว่าพลาดนะคะคันแม่นพลาดเที่ยวบินที่กลับมานี่น่ะอาจจะต้องนอนอยู่สตอกโฮล์มนะคะทุกคนนี่แหละค่ะก็เลยเฮ็ดให้ข่อยน่ะตื่นเต้นแล้วก็กังวลพร้อมนะคะว่าย่านตกไฟบินที่ตอนขากลับนะคะก็คุยกับพญายอยู่พญายก็เลยบอกว่าคันเธอตกไฟบินอีหลีก็นอนอยู่สตอกโฮล์มเดี๋ยวเราก็อาจจะขี่รถไปฮับนะคะไปฮับแล้วก็ไปเที่ยวไปพักอยู่บ้านมูอย่างสินะคะทุกคนแต่ว่าข่อยก็บึงก่อนนะคะเวลาชั่วโมงครึ่งถ้าบ่ทันจังใดเพราะว่าตอนมันจะใช้เวลานานตอนที่ลงเครื่องนั่นล่ะค่ะเพราะว่าคนจะต้องเข้าแถวสิเอากระเป๋าสิเอาอีหยังสินะคะทุกคนมันต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างสินะคะข่อยก็เลยกังวลว่าย่านตกไฟบินนั่นนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่เฮ็ดให้ข่อยเสียเงินทิ่มนะคะทุกคนข่อยน่ะจองตั๋วเครื่องบินจากสุวรรณภูมิไปเชียงใหม่นะคะข่อยจองผิดมือแล้วทีนี้พอข่อยไปปิ้นเอกสารอยู่ที่ทำงานนะคะเพื่อนก็ปิ้นเอกสารให้ข่อยเลยมาเบิ่งว่าเมื่อเดินทางไปเชียงใหม่นะคะผิดมือนะคะทุกคนข่อยจองผิดมือนะคะลูกข่อยก็ได้บอกหัวหน้าว่าจะลางานนะคะแล้วข่อยก็เลยได้บอกลูกไปแล้วล่ะค่ะว่าแม่จองผิดมือมือนึงก็เลยได้เสียเงินค่าเครื่องบินถิ่ม 1,500 นะคะก็เลยจะได้มาจองใหม่อีกมือใหม่ต่อมานะคะทุกคนนี่ล่ะค่ะข่อยเฮ็ดอีหยังก็บ่รอบคอบนะคะบ่ได้นับมือนับเว้นบ่ได้คำนวณวันดีๆนะคะเพราะว่าประเทศสวีเดนกับประเทศไทยน่ะเวลาของประเทศไทยจะเดินไวกว่าสวีเดนอยู่6ชั่วโมงนะคะตอนนี้แล้วข่อยน่ะก็มาคิดว่าเป็นเวลาของสวีเดนอยู่นะคะก็เลยเฮ็ดให้ข่อยน่ะจองตั๋วเครื่องบินไปเชียงใหม่ผิดนะคะนี่ล่ะค่ะก็เป็นความผิดพลาดก็ต้องเสียเงินถิ่ม 1,500 นะคะแต่ว่าก็บ่เป็นหยังหรอกค่ะก็จองมือใหม่แล้วนะคะทุกคนค่ะทุกคนคะมื้อนี้ข่อยสิขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะมื้อนี้ก็มาอัปเดตเกี่ยวกับร้านค้าที่เฒ่าแก่จะขายแล้วก็เรื่องการเดินทางกับเมืองไทยให้ทุกคนทราบนะคะค่ะเอาไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะคะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะคุณพระคุณเจ้ารักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนอกด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย